ากดไลค์กดซับสไครบ์แน่เด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับเดี๋ยวผมขอย้ายตำแหน่งหน่อย นะครับผมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็มีข่าวคราวก่อน Big Match เย็นนี้นะเย็นนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าอะไรลุงเครียดเลยทีเดียวนะครับลุงเนวินนั่นเองนะครับเครียดกันเลยทีเดียวนะครับก็ลุงเนวินก็รับบุรีรัมย์กดดันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับก่อนเกม Big Match เริงระบำแข่งกับเมืองทองนั่นเองนะครับผมนะครับผมก็เผยนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับดวลกับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมแต้มตามหลังเมืองทองนะครับผมเนวินรับบุรีรัมย์กดดันก่อนบิ๊กแมชนั่นเองนะครับผมเนวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยอมรับว่ามีความกดดันต่อทีมนะครับผมหวังแรงกำลังใจจากกองเชียร์ช่วยดับซ่ากิเลนพยองในวันเสาร์นี้นะครับผมศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020นัดบิ๊กแมชระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมอันดับที่11มี11คะแนน11 11เลยนะอันนี้อะไรเนี่ยโปรโมชั่นของอะไรนะแอป Lazada หรือว่าแอปช้อปปี้กันแน่เนี่ย11 11นะครับผม นะครับเปิดบ้านพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับที่10โอ้โหคู่ขี้สูสีกันมากนะมี13แต้มนะครับผมในวันเสาร์ที่31วันนี้นี่เองเวลา 18:00 นตรงนะ 18:00 นนะครับที่ช้างอารีนาตอนเนี้ยเวลา 15:00 นกว่าๆในฝนมันตกด้วยแต่ไม่รู้ว่าที่บุรีรัมย์ฝนตกหรือเปล่านะนะครับผมก็โดยเนวินชิดชอบนะครับก็แห่งประสาทไฟฟ้าก็ออกมายอมรับเรื่องนี้นะครับประเด็นที่ฟอร์มของทีมบุรีรัมย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมว่าทีมก็มีความกดดันนะพร้อมกันนี้ยังหวังว่าแฟนคลับเนี่ยจะเข้ามาให้กำลังใจทีมรักนะครับผมก็ได้บอกว่าลุงเนวินก็ได้บอกว่าบนความกดดันทั้งหมดที่มีต่อทีมของเราในนาทีนี้สิ่งเดียวที่จะทำให้เราผ่อนคลายและมีพลังที่จะก้าวไปอย่างไปข้างหน้าได้อย่างมีสติก็คือเสียงเชียร์และกำลังใจของแฟนบอลยูไนเต็ดนะแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโชคดีที่เกมนี้จะเป็นนัดแรกที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ชมผู้เข้าชมหรือว่าแฟนบอลนะครับชมได้มากถึงครึ่งสนามนะครับหรือว่า 50% นั่นเองนะครับตอนแรกมัน 25% เนี่ยเพิ่มมาเป็น 50% นะครับที่ช้างอารีนาจะรองรับผู้ชมนะครับหรือว่าแฟนบอลมากถึง 16,300 คนนะครับกำลังใจจากแฟนบอลเท่านั้นครับที่จะทำให้ทีมของเราก้าวข้ามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้ได้แต่ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับแทคติกเนาะและกำลังใจก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนทั้งทีมนักเตะทั้งทีมอาจจะเสียความมั่นใจนิดนึงนะว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้มาแล้วก็เสมอก็ยังชนะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทำให้แบบว่าอึดอัดนิดนึงนะครับผมเกมมันทำให้บรรยากาศในทีมเนาะสำหรับบุรีรัมย์อะไรเงี้ยฟอร์มถ้าสมมุติว่านัดก่อนหน้านี้นัดที่บุกไปสมมุตินะครับว่าเกมมันอาจไม่ได้เสมอกันอะไรเงี้ยบุรีรัมย์บุกไปทุบเอา3แต้มจากตราด FC กำลังใจมันจะมาเยอะเลยนะจิตมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานิดนึงว่าความมั่นใจของนักเตะอะไรเงี้ยพอเสมอปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีผลต่อจิตใจพอสมควรนะในเรื่องของว่าเรียกความกลับกันเมืองทองเงี้ยแพ้ตราดมาพอไปบุกเจอโปรติสเทโรแล้วบุกเก็บ3แต้มได้ชนะได้เรียกความมั่นใจได้เยอะเลยนะครับแล้วกลับช่วงนี้โปรติสเทโรเป็นอะไรไม่รู้นะฟอร์มมันก็จะหมายว่าหลุดลุยไปหน่อยเนาะหลุดโคจรไปหน่อยนะครับหลุดเส้นทางไปเยอะพอสมควรนะแล้วนัดล่าสุดก็เจอสุพรรณไปถึง 5-0 นะโหดเกินนะ โดนสุพรรณถลุงรู้สึกว่าตัวหลักเซนเตอร์ตัวหลักของโปลิสโลเจ็บด้วยนะมันก็เลยสถานการณ์มันก็เลยทำให้เป็นอย่างนั้นไปด้วยนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับทางสุพรรณบุรี FC ด้วยนะครับที่เล่นได้แบบว่าเกมดุดันมีการเพรสซิ่งบอลเท้าสุดท้ายได้ดีนะครับผมแล้วก็จังหวะลูกนิ่งของทองแสงพราวหรือเปล่าวะจิรวัฒน์ทองแสงพราวโอ้โหเป็นลูกที่เข้ากรอบในระยะอันตรายยิงแล้วลูกมันฮุบตกปั่นลูกฮุบตกกระทบกระเด้งกระดอนพื้นไป1จังหวะมันทำใ
ผู้รักษาประตูของโปลิเซโนรับยากถึง2ครั้ง2คาแล้วก็โดนซ้ำสะดาบ2เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ทำให้ถลุงโดนถลุงไปนะโปลิเซโนแล้วก็เดี๋ยวเย็นวันนี้นะไม่ใช่เฉพาะคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับมีคู่บิ๊กแมตช์อีกคู่นึงนะครับผมก็คือสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับจะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงกับทีมรองจ่าฝูงจะเจอกันด้วยโอ้โหวันนี้สนุกวันนี้สนุกแน่มีเรื่องให้เล่ามีเรื่องให้คุยมีเรื่องให้พูดถึงเยอะมากหลังเกมนะแล้วก็ไม่ดึกด้วยนะครับ5โมงเย็น6โมงเย็นท่านผู้ชมได้เข้าไปชมถ้าเป็นลิขสิทธิ์ทูเพราะว่าเขาต้องจัดตารางเนาะโอ้โหกว่าจะได้ดู 2-3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดึกนิดนึงนะผมก็มาจัดรายการจัดทำอะไรนะจัดทำรายการมันก็เลยเบลอๆหน่อยแต่ถ้าแบบว่าค่ำๆอะไรเนี้ยไม่ดึกมาก 2-3 ทุ่มก็ได้มานั่งคุยเล่าหลังเกมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าชิลๆหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามชมแต่คู่นี้ผมเดาว่าเสมอกันนะผมเดาผลว่าคู่นี้ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เสมอกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผมได้พูดคลิปก่อนหน้านั้นที่เดาวิเคราะห์น่ะเพราะว่าสถิติเมืองทองก็บุกมาก็ไม่ได้บุกมาชนะ5นัดล่าสุดอะบุกไม่ได้เขาเรียกว่าพูดติดขัดละหมายถึงว่า5นัดล่าสุดของเมืองทองก็ไม่เคยมาบุกมาชนะนะไม่เคยบุกมาชนะนะนะครับผมแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังมีภาษีดีหนึ่งเพราะบุรีรัมย์เล่นในบ้านก็ยังแข็งอยู่นะครับอาจจะมีผิดพลาดตรงพ่ายให้กับทีมอะไรวะโคราชหรือเปล่าอันนั้นอุบัติเหตุฟุตบอลหรือเปล่านะไม่รู้นะอาจจะเดี๋ยวแต่นั่นเนี้ยผมก็มองว่าบุรัมไม่ถึงกับแพ้แต่ก็ไม่ชนะผมเดาไว้ก็แปลว่าเสมอกันนะสกอร์มิตรภาพอะไรอย่างนั้นนะหรือเปล่านะอันนั้นผมไม่รู้นะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับมีข่าวอัปเดตขึ้นมาบอกว่าชนะทิพย์สำรองกับโอซาก้านะเพราะคอนซาโดเรซัปโปโรบุกไปเยือนกับโอซาก้านะครับผมเดี๋ยวน่าจะประมาณ 4:00 น 5:00 นแล้วมั้งอ่ะโอเคก็เดี๋ยวติดตามเนาะวันนี้มันส์แน่นอนวันเสาร์วันนี้ไทยลีกของเรามันส์แน่นอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ4315วรพงษ์นิยมญาติ